ค่ะสำหรับการคิดเลขโดยใช้ลูกคิดนะคะจะใช้นิ้วโป้กับนิ้วชี้ค่ะในการคิดเลขตรงนี้นะคะจุดตรงกลางของลูกคิดนะคะจะเป็นหลักหน่วยค่ะถัดมาทางซ้ายมือจะเป็นหลักสิบนะคะถัดมาจะเป็นหลักร้อยแล้วก็หลักพันแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะซึ่งด้านบนนะคะจะมีค่าเท่ากับ50 500 5,000นะคะจากโจทย์ที่อาจารย์ให้มาก็คือ4,567นะคะบวกด้วย1,234ค่ะดังนั้นจะได้ดังนี้ค่ะอันแรกจะเป็น4,567นะคะบวกด้วย1,234ค่ะซึ่งเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยก็นับขึ้นไปเป็น1,234ค่ะหลักถัดมานะคะก็คือบวกขึ้นไปอีก3ค่ะก็จะเป็น1,23ค่ะแล้วก็หลักนี้นะคะจะบวกเพิ่มไปอีก2ค่ะจะเป็น12นะคะหลักสุดท้ายบวกเพิ่มอีก1ค่ะก็จะเป็น5ค่ะดังนั้นคำตอบจะได้ทั้งหมด5,801ค่ะค่ะส่วนต่อมานะคะโจทย์ที่อาจารย์ให้มาก็คือ4,567นะคะลบด้วย1,234ค่ะดังนั้นนะคะก็จะเป็น4,567นะคะ4,567นะคะลบด้วย1,234ค่ะก็จะเริ่มลบจากหลักหน่วยนะคะก็จะเป็นถอยลงมานะคะ4อันค่ะก็จะเป็น1 2 3แล้วก็4ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะจะถอยลงมา3ค่ะก็จะเป็น1 2 3ค่ะถัดมานะคะจะถอยออกมา2ค่ะก็จะเหลือ3ค่ะแล้วก็หลักถัดมานะคะก็จะลบออก1ค่ะก็จะถอยลงมา1ค่ะก็เลยได้คำตอบเป็น3,333ค่ะค่ะ